ครับการเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดีของมนุษย์นั้นนะครับคือการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมดังนั้นนะครับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องขั้นตอนและวิธีการจึงจำเป็นสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทั้งทำให้การพัฒนาในทุกๆด้านนะครับครับเรามาดูหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้องกันนะครับการออกกำลังกายนั้นถือเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับสุขภาพชีวิตผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาควรหาเวลาว่างตามความเหมาะสมเพื่อจะได้ให้ร่างกายแข็งแรงไปอีกนานการออกกำลังกายนั้นนะครับมีประโยชน์คนทุกวัยจึงควรออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาแม้แต่เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับแต่ต้องเลือกวิธีให้เหมาะสมทั้งชนิดและความหนักเบาของกีฬาและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บด้วยนะครับเมื่ออายุเยอะขึ้นแล้วนะครับความสามารถของร่างกายก็จะลดลงการเล่นกีฬาที่ใช้กำลังมากๆหรือคนที่มีโรคประจำตัวหากออกกำลังกายโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตนจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้ครับครับเรามาดูการวัดอัตราการเต้นของหัวใจกันนะครับถ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ออกกำลังกายควรอยู่ในอัตราที่ 70-80% นะครับของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดโดยอัตราการเต้นหัวใจนะครับเป้าหมายมีสูตรในการคำนวณดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คืออัตราการเต้นของชีพจรเป้าหมายเท่ากับ220ลบด้วยอายุคูณด้วยในวงเล็บนะครับ 70-80% ต่อ100นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับจิรศิลป์อายุ20ปีอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายในการออกกำลังกายคือวิธีทำนะครับ220ลบ20คูณในวงเล็บ 70-80% ต่อ100ก็จะได้เท่ากับนะครับจิรศิลป์มีอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมายนะครับอยู่ที่140-160ครั้งต่อนาทีนะครับครับเมื่อเราทราบชีพจรเป้าหมายแล้วนะครับต่อไปนั่นก็คือความนานของการออกกำลังกายนะครับในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่ละครั้งนะครับโดยทั่วไปควรใช้เวลาอย่างน้อย 20-30 นาทีนะครับแต่สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬานะครับควรเพิ่มเวลาให้นานกว่านั้นนะครับแต่เราต้องใช้สูตรข้างบนนะครับมาคำนวณตามอายุอีกทีนึงด้วยนะครับต่อมานะครับนั่นก็คือความบ่อยของการออกกำลังกายความเหมาะสมในการออกกำลังกายใน1สัปดาห์นั้นควรออกกำลังกายไม่น้อยกว่า3วันและไม่เกิน6วันนะครับและควรมีวันพักผ่อนในสัปดาห์อย่างน้อย1วันนะครับ